ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆประเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่22พฤศจิกายนปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมงเย็น23นาทีนะครับก็วันนี้วันแรกของสัปดาห์เนาะก็เมื่อกี้เปิดกราฟมานะครับล่าสุดก็รู้สึกว่ากราฟไม่เป็นใจเอาซะเลยนะเหวี่ยงตั้งแต่เริ่มวันแรกของสัปดาห์เลยนะครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องนะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533นี้ปีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆอะไรในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้าถึงปีเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ใครที่สนใจสมัครกันได้นะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว YouTube กับตัว Discord ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้องที่เป็นสำหรับห้องตัว VIP ไม่ได้นะครับโอเคตามนี้นะมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญจะทำได้สำเร็จมั้ยนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกราฟวันนี้ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ตลอดช่วงวันนี้ทั้งวันเลยนะครับส่วนใหญ่กราฟจะเหวี่ยงหมดเลยนะครับจะเหวี่ยงแบบนี้เนาะก็เรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับเมื่อวันพุธพฤหัสศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะ คือเหวี่ยงจัดนะครับโอเคครับก็วันนี้ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคเดี๋ยวประเทศก่อนโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้า กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงทันที1ออเดอร์นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงแบบนี้อยู่นะครับได้จุดเข้าเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่1นี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับออเดอร์ที่1ชานะนะครับปุ๊บมือมันต้องชื่นใจอย่างนี้สิมันต้องเปิดมาแล้วชื่นใจแบบนี้สิโอเคครับออเดอร์แรกชานะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคครับมาดูกันว่าผมจะทำได้สำเร็จไหมนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับโอเคครับตอนนี้เหมือนจะมีจุดเข้าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอราคาย่อมาอีกหน่อยเนาะดูว่าจะย่อมาถึงขนาดไหนนะครับถ้าย่อลงมาลึกมากถึงมากพอสมควรนะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันลึกนิดเดียวแล้วมันเหมือนจะกลับตัวขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องปล่อยก่อนนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็แต่ฝอยเกินเนาะโอเคครับตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่า
แรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของแก๊ปเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่แก๊ปปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้จริงๆนะครับหรืออาจจะเข้ามามีมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้จริงๆนะครับแก๊ปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่าแก๊ปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหวันนี้เปิดได้สวยนะวันนี้เปิดได้สวยนะครับตอนนี้ออเดอร์ที่2ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 1,162 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก338เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเริ่มต้นมาได้สวยนะครับแต่ก็ยังเหลือหนทางอีกยาวไกลนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ไหมครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับดูกันว่าจะไปถึงตามฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะไปลุยกันเลยครับความต่างไอซ์ไอกับสโตสติกไอซ์ไอครับอ๋อความต่างใช่ไหมตัวสโตมันจะได้สัญญาณเร็วกว่าตัวสโตคาสติกไอซ์ไอเท่านั้นแหละแล้วก็ตัวสโตคาสติกไอซ์ไอมันจะอาศัยความเป๊ะเยอะกว่าตัวสโตนะครับเพราะว่าตัวสโตเนี่ยมันได้จุดเข้าเร็วนะเพราะฉะนั้นแปลว่าจุดเข้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเป๊ะอะไรมากก็ได้นะมันเป็นจุดมันเป็นสัญญาณเร็วอ่ะพูดง่ายๆครับมันไม่ต้องเป๊ะอะไรก็ได้แต่ถ้าตัวสโตไอซ์ไออ่ะด้วยความที่มันเป็นสัญญาณช้านะสัญญาณช้าเนี่ยมันมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแน่นอนเมื่อมันมีคุณภาพมันก็ไม่ได้ช้ามากนะมันเป็นระยะกลางสัญญาณระดับกลางนะครับคือความเร็วอ่ะระดับกลางซึ่งมันก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าสัญญาณที่ได้มันก็จะมีคุณภาพกว่าตัวสโตนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุตินะครับได้จุดเข้ามาแล้วจุดเข้ามันมีคุณภาพเนาะแต่เราเทรดไม่เก่งอย่างเงี้ยเราวิเคราะห์ไม่ดีมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดเข้าบางทีจุดนั้นมันเป็นจุดแบบ ดีมานด์กับซัพพลายมันเท่าๆกันพอดีมันเหมือนใกล้จะกลับตัวแล้วแต่มันก็ไม่กลับตัวสักทีอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไม่ไปวิเคราะห์เพิ่มด้วยอีกทีนึงวิเคราะห์ซ้ำไปอีกทีนึงนะเราก็อาจจะได้เข้าในจุดแปลกๆแล้วก็อาจจะพลาดได้ประมาณนี้แต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเอาไว้หาจุดกลับตัวเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลย1ออเดอร์นะอุ๊ยได้ออเดอร์ติดตรงนี้นะครับทุกคนตายแล้วสงสัยจริงแน่นอนออเดอร์นี้โอเคครับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟหน้าปัจจุบันนี้แล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเฮ้ยและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับยังได้อยู่แล้วผมนึกว่าจะแพ้แล้วด้วยเมื่อกี้แบบผมกดติดกลางแท่งเลยนะแล้วมันใกล้กับไอ้ตรงปลายไส้เทียนตรงนี้มากๆเลยผมคิดในหัวเรียบร้อยแล้วนะว่าแบบยังไงกดไปก็แบบกราฟคงไม่ผ่านแนวไส้เทียนนี้แน่ๆอะไรเงี้ยมันน่าจะดีดกลับมาก่อนน่าจะดีดกลับมาอะไรเงี้ยยังลงไปลึกกว่านั้นได้นะครับแล้วก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับออเดอร์ที่3ชานะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,242 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่242เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก240ไม่ใช่สิขาดอีก258เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทางดูกันว่าจะไปถึงตามฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่
4กันนะครับดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะถึงไหมเนาะ500เหรียญนั่งดูกราฟก็พอแล้วมั้งสงสัยได้นั่งดูกราฟอย่างเดียวแล้วมั้งโอเคครับทุกคนเหลืออีก12นาทีนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีจุดเข้าเดี๋ยวเราพักกันเลยดีกว่านะครับมันจะ2ทุ่มแล้วเนาะแล้วมันถ้ามันไม่มีจุดเข้าเดี๋ยวผมมองว่าไม่ไหวนะครับอยู่นานเดี๋ยวไม่ไหวนะก็เดี๋ยวเราส่องกราฟไปก่อนนะครับอีก12นาทีถ้ามันมีจุดเข้าก็จะเทรดครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพักเท่านี้แล้วกันนะครับกราฟมันเบี่ยงด้วยเนาะดูดิมันแกว่งไปแกว่งมาด้วยนะครับมันอันตรายนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดีกว่านะครับเซฟตัวเองก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ไลฟ์ไปทั้งหมดที่1ชั่วโมง43นาทีนะครับก็ประมาณตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันเนาะถ้าไม่นับที่เรากำลังมาเล่นเกมกันนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับวันนี้เขียวๆแบบยอดเลยนะครับแล้วก็ได้กำไรมาที่242เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 7,260 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สำเร็จไปได้อย่างสวยงามนะครับแม้วันนี้จะไปไม่ถึง500เหรียญแต่ก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับได้กำไรมาที่242เหรียญเลยนะครับโอเคสรุปตามนี้เลยนะครับเทรดไปชั่วโมงครึ่งเนาะ3ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง3ออเดอร์ทำกำไรมาได้242เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ7,200 บาทนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์กันวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากติดตามไลฟ์ EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับทำนี้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาแบบ Top Fan เพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับก็เข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนี้กันได้นะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษอื่นๆด้วยนะนอกจากได้เข้ามาเรียนตัวเทคนิคสโตคาสติก533แบบจอลึกนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้ความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองนะก็สามารถสมัครได้ที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับโอเคแล้วก็สมัครแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าห้อง VIP content ไม่ได้นะครับแต่นี้โอเคขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีอาทิตย์สวัสดีครับ